เอาละค่ะเช e ้าวันนี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคริสเตียนต่อไปอีกนะคะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเราจําเป็นที่จะต้องรู้ด้วยว่าการใช้ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นสามารถที่จะเกิดผลให้กับงานรับใช้ให้กับชีวิตครอบครัวและกับเรื่องอื่นๆได้ยังไงบ้างชีวิตคริสเตียนของเรานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเราแค่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรารับความรอดแล้วก็แค่เรา ได้แค่เราไปไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เมื่อเราดําเนินชีวิตคริสเตียนเราต้องเข้ากันได้กับคนอื่นเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นคริสเตียนความรักของพระเจ้าและเราอยากให้คนอื่นได้รับความรักแบบเดียวกันนี้ด้วยเราอยากให้คนได้รับพระพรแบบเราด้วยแต่ว่าคนจะได้รับพระพรได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเข้ากันกันกบใครได้เลยไปที่ไหนก็ทะเลาะกับคนไปหมด ไปที่ไหนเราก็คิดแค่ว่าฉันเป็นตัวของฉันอย่างนี้แหละคนอื่นนั่นแหละต้องทําความเข้าใจฉันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะในหนังสือสดุดีบทที่หนึสดุดีบทที่หนึ้าข้อหนึ่งบอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการที่อยู่กันอย่างเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พระคัมภีร์พูดถึงการที่พี่น้องด้วยซ้ําพี่น้องในพระกายต้องอยู่กันแบบที่เข้าอกเข้าใจมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมีความปรองดองกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถปรองดองกับใครได้คนอื่นที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ไม่อยากจะมาเชื่อพระเจ้ากับคุณลองนึกดูนะคะว่ามีบ้านหลังหนึ่งข้างนอกสวยสดงดงามข้างในเรารู้ว่าทุกอย่างมีการจัดเตรียมพร้อมสับเลยแต่ว่าคนในบ้านทะเลออกกาะกันแทบตาย ทุกวันเราจะได้ยินเสียงแก้วเคลื่องใส่กันทุกวันเราจะได้ยินเสียงด่ากันทุกวันเราจะเห็นว่ามีคนเดินออกมานอกบ้านแล้วก็นินทาคนในบ้านให้กับคนนอกฟังเป็นคุณอยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นไหมคงไม่มีใครอยากเข้าไปแน่ๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ข้างนอกสบายๆของเราอยู่เรื่องอะไรจะหาเรื่องเข้าไปทะเลาะกับคนข้างในพระคัมภีร์สอนเรื่องของการเข้าใจกันปรองดองกัน ตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่จะยกให้ฟังคือในสมัยหนึ่งนะคะที่อเมริกามีเรื่องของอทีมอเมริกันฟุตบอลทีมหนึ่งซึ่งเขาพยายามจะไปแข่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็แพ้มาตลอดพยายามที่จะแข่งขันระดับล่างระดับบนไม่เคยสามารถที่จะประสบความสำเร็จอะไรได้แต่ว่าในที่สุดแล้ววันหนึ่งได้มีการซื้อซื้อโค้ชมาคนหนึ่ง โค้ชคนนี้เก่งมากๆเลยและโค้ชสอนทีมนี้จนกระทั่งปี1เขาได้เข้าไปแข่งขันซ u เปอร์โบว์และชนะเป็นแชมป์ทุกคนฉลองดีใจกันใหญ่เลยและปีที่2องโค้ชคนนี้ก็สามารถทำให้ทีมนี้ได้รับชัยชนะของเ,อเกมซ u เปอร์โบว์เป็นปีที่2แต่รู้ไหมคะว่าโค้ชคนนี้แทนที่จะได้รับโบนัสจากเจ้าของทีมเขากลับได้รับการ ไล่ออกจากทีมเพราะอะไรเขาไม่เก่งเหรอไม่ใช่เขาเก่งมากเขานำทีมไปถึงระดับซูเปอร์โบว์ระดับประเทศสูงสุดแล้วได้แต่ว่าโค้ชไม่มีทักษะในการเข้ากันได้กับคนอื่นเทละกับเจ้าของทีมประจำยืนกลานความเป็นใหญ่ของตัวเองยืนกลานความเก่งของตัวเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะเก่งกาจขนาดไหนไม่ว่าพระเจ้าจะใส่ของประทานมาในคุณมากขนาดไหน แต่ว่าบุคลิกลักษณะของคุณอาจจะเป็นตัวขัดขวางการทำงานของพระเจ้าได้เหมือนกันอาจจะเป็นตัวขัดขวางการที่คุณจะทำตามการทรงเรียกได้เหมือนกันหลายครั้งคนชอบอ้างนะคะว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วและตัวเองเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคนอื่นต้องเปลี่ยนมาให้เข้ากับฉันหรือว่ายอมรับอย่างที่ฉันเป็นรู้ไหมคะว่าคุณนึกว่าตัวคุณเองเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ลองย้อนไปถามเพื่อนสมัยเมื่อ15ปีก่อนสิ เพื่อนจะบอกว่าวันนี้คุณเปลี่ยนไปถ้าคุณอายุมากกว่าสิบห้าปีคุณลองถามเพื่อนสมัยยี่สิบสาสิบสี่สิบปีที่แล้วเขาจะบอกว่าเมื่อก่อนคุณไม่ใช่คนอย่างนี้มันจะมีบางอย่างของคุณที่ต่างไปจากนี้และแท้ที่จริงแล้ววันที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้คุณคือผ้าขาวคุณเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมและสภาพแวดล้อมของคุณดังนั้นวันนี้คุณสามารถทำตัวให้เป็นผ้าขาวได้รับการเปลี่ยนใหม่จากพระเจ้า ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์รู้จักเข้ากันให้ได้กับคนอื่นอย่าอ้างนะคะว่าฉันเป็นศิลปินฉันมีความเป็นศิลปินสูงคนอื่นต้องเข้าใจฉันคนอื่นต้องรู้จักเข้าใจบ้างสิว่าศิลปินเป็นอย่างนี้รู้ไหมคะว่าศิลปินเอกระดับโลกคือพระเจ้าผู้ทรงรังสรรค์ความสวยงามทั่วโลกพระองค์ไม่เคยเอาแต่ความเอาแต่ใจตัวเองพระองค์ไม่ได้พยายามจะเป็นศิลปินกับใคร ถ้าพระองค์อยากจะใช้อารมณ์ศิลปินบ้างเราอาจจะไม่ไหวแน่ๆถ้าวันนี้พระองค์บอกวันนี้ไม่มีอารมณ์สร้างอากาศวันนี้ไม่มีอารมณ์จะอวยพรใครวันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะปกป้องใครเสร็จเลยนะอย่าอย่าคิดว่าคำว่าศิลปินคือคำที่สูงส่งที่จะเอามาปกป้องตัวเองยกย่องความเป็นศิลปินเพื่อปกป้องตัวเองจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องปรับเข้าหาพระวจนะของพระเจ้า ศิลปินเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรมากเขาสร้างสารรค์สิ่งดีๆมากมายหลายอย่างและหญิงเองอยากจะมีความสามารถอย่างศิลปินแต่ว่าศิลปินไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคํานั้นมาปกป้องตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะสามารถทําตัวยังไงก็ได้และเราเองบางครั้งไม่ได้เป็นศิลปินแต่อ้างคํานั้นเพื่อจะมาปกป้องตัวเองฉันเป็นคนก้าวร้าวอย่างนี้แหละ ฉันเป็นคนตรงอย่างนี้แหละฉันเป็นคนผงผางอย่างนี้แหละฉันเป็นคนชอบสันโดษฉันชอบเอาแต่ใจตัวเองพระเจ้ายังรับอย่างที่ฉันเป็นเลยไม่จริงค่ะพระเจ้าไม่ได้รับคุณอย่างที่คุณเป็นพระเจ้ายอมรับคุณในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างคุณขึ้นมาและพระองค์อยากเปลี่ยนคุณใหม่พระองค์สอนให้คุณเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่พระองค์บอกอย่าเอาตามอย่างคนในโลกนี้ในยุคนี้พระองค์บอกให้เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่ด้วยดังนั้น งานรับใช้ของคุณจะไปไกลขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้ากันได้กับคนอื่นมากน้อยเพียงใดแต่คุณจะเข้ากับใครยังไงได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสวมสภาพใหม่หรือยังนี่เป็นสูตรที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคริสเตียนในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อห้านะคะลองเปิดมาดูด,ด้วยกันหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อห้า ในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคําของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความท่อมใจในการปฏิบัติต่อกันละกันทอมใจความทอมใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสภาพใหม่ที่เราต้องสวมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าพระเจ้านําคุณรับความรอดวันนี้คุณอธิษฐานเสร็จคุณกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักคุณสุภาพอ่อนน้อม นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนใหม่วิญญาณคุณถูกสร้างใหม่แล้วแต่คุณยังอยู่ในร่างกายเดิมคุณยังมีจิตใจแบบเดิมคุณยังดูรายการทีวีเดิมคุณยังอ่านข่าวแบบเดิมเดิมคุณยังเล่นเกมเดิมดังนั้นสภาพความคิดของคุณยังเหมือนเดิมและสามารถเลวร้ายลงได้ด้วยถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่หยุดบางอย่างที่ควรจะหยุดดังนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ มีความสุภาพอ่อนน้อมเอาสภาพของพระเจ้าใส่เข้ามามีความรักอดทนนานกระทําคุณให้ไม่อิจฉาไม่อัวตัวไม่หยิงพยองไม่ช่างชุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดสิ่งเหล่านี้เราเอามาสวมเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเข้ากันได้กับผู้อื่นและเมื่อเราเข้ากับคนอื่นได้เราสามารถเป็นพระพรให้กับเขาได้เราสามารถรับพระพรจากเขาได้เราสามารถเป็นพยานให้กับเขาได้เราสามารถช่วยเปลีย่ยนแปลงเขาใหม่ได้ เราจําเป็นต้องสวมสภาพนี้เป็นประจำถ้าคืนนี้พระเยซูยังไม่เสด็จมารับเราถ้าพรุ่งนี้พระองค์ไม่เสด็จมารับเรานั่นหมายความว่าเราต้องสวมสภาพนี้ทุกเช้าตื่นขึ้นมาบอกตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันต้องเปลยดใหม่ฉันต้องเติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งฉันจะต้องดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นฉันจะต้องเข้ากันให้ได้กับคนอื่นสังเกตดูนะคะในมาระโกบทที่11ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราถวายเครื่องบูชา พระเยซูไม่ได้บอกว่าเมื่อมาถึงท่านบูชาถ้าท่านมีเหตุขัดเคืองกับผู้ใดอธิษฐานขอโทษจากพระเจ้าพระเยซูบอกว่ายังไงคะวางของบูชาและเดินกลับไปไปคืนดีกับเขาก่อนกลับไปคืนดีและพระเจ้าไม่เคยบอกว่าในกรณีที่เขาเป็นฝ่ายผิดหรือท่านเป็นฝ่ายผิดไม่ว่าใครเป็นฝ่ายผิดพระเจ้าสอนว่าเราทอมใจลงไปขอโทษไปคืนดีไปให้อภยัย ถ้าเขาผิดเรายกโทษให้เขาไม่ถือโทษเขาถ้าเราผิดเราขอโทษเขาวิธีที่จะทำให้คุณโตได้เร็วที่สุดคือการขอโทษเพราะว่าปากมันจะหนักมากตอนนั้นมันจะพูดไม่ได้แบบจะให้ขอโทษถ้าให้ให้เหยียบอีโก้ตัวเองให้ทำลายอีโก้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับให้เราต้องทำอะไรที่มันร้ายแรงที่สุดในชีวิตแต่เมื่อคุณทำลายอีโก้ตัวนั้นได้ และคุณสวมพระเจ้าสวมสภาพของพระองค์สภาพของพระองค์ไม่มีอีโก้สภาพของพระองค์มีแต่เรื่องของความรักเมื่อเราเดําเนินตามนั้นเราจะได้และได้มากกว่าที่เราจะเสียนะคะเสียอะไรบ้างเราแค่เสียนิสัยเดิมๆนิสัยในโลก ที่อเมริกาแล้วก็เชื่อว่าหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยถ้าเราไปในร้านขายของชํารวยของคริสเตียนเขาจะมีเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยคอ,อ,อ,ยอ,อที่มีตัว W W J D ย่อมาจาก What Would Jesus Do ถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะทํำยังไงตรงนี้เป็นตัวที่ย้ําเตือนเด็กนะคะว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนแล้วถูกแรงกดดันจากเพื่อนเอนเขาจะทํำยังไงบ้างเขาจะหยิบสร้อยข้อมือขึ้นมาแล้วก็จะนึกถึงเออถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะทํำยังไง จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ควรจะใช้นะคะไม่ต้องเอามาติดห้อยคอก็ได้ให้เราจำจำไว้เสมอสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะตอบสนองยังไงและอีกอันหนึ่งที่เราน่าจะจำเอาไว้คือ W W J S What would Jesus say ถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะตอบยังไงจะพูดออกมายังไงบางอย่างพระองค์ไม่ตอบดีกว่าบางอย่างพระองค์แสดงความรักดีกว่าบางอย่างพระองค์แสดงความเมตตาปราณีอภัยให้ยกโทษให้ ทอมใจลงเข้าไปดูแลเขาไปปรนนิบัติเขาไปขอโทษเขาดังนั้นในทุกสถานการณ์ในชีวิตนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเดินอยู่บนถนนเส้นที่ต่ําหรือเส้นที่สูงเส้นที่ต่ําคือเส้นที่เราเอาความขมขื่นใจเข้ามาโกรธเกลี้ยวเอาอารมณ์ตัวเองเป็นมาหลักเลยเขาทําฉันโกรธนี่ฉันมีสิจะโกรธเขาควรจะโดนอย่างนี้บ้างตอบกลับไปอย่างนี้ดีกว่าเล่นงานมันเลย สอนมันให้รู้สึกซะบ้างให้มันรู้บ้างฉันเป็นใครพอเขาดูคุณเขาจะไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครเขาจะไม่รู้ว่าคุณเป็นลูกพระเจ้าเพราะคุณเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่ทางของพระองค์เขาจะนึกว่าคุณเป็นลูกคนอื่นไม่ใช่ลูกพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเราเลือกเส้นทางที่สูงกว่าเป็นทางของพระเจ้าเป็นวิธีที่ไม่ใช่แบบมนุษย์เป็นความคิดที่ไม่ใช่แบบมนุษย์เราสามารถที่จะ เป็นพระพรนห้กับเขาได้เราสามารถที่จะตายต่อตัวตนของเราและพระเจ้าจะใช้เราในงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าวันนี้คุณเป็นเพียงสมาชิกธรรมดามาโบสรู้ไหมคะว่าคุณสามารถที่จะออกไปรับใช้ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าคนที่ยืนเทศบนเวทีถ้าคุณดําเนินในความรักถ้าคุณสวมความถ่อมใจคุณไปที่ไหนมีคนได้รับพระพรคุณไปที่ไหนมีแต่คนรับความรอดดีกว่าคนที่ยืนเทศเปา่ปาๆปลาและไม่มีใครรับความรอด ดังนั้นคุณเลือกได้นะคะงานรับใช้ของคุณไม่จําเป็นต้องอยู่บนเวทีแต่คุณทำได้ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเพราะว่าวันที่คุณออกไปข้างนอกแบบสวมความรักสวมความสุภาพความอ่อนน้อมและทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าคุณอาจจะออกไปนําคนเล็กน้อยคนหนึ่งมารับความรอดแต่คนคนนั้นอาจจะกลายเป็นสม h ธ i ิคส์เวิร์ธได้เขาอาจจะกลายเป็น ทีเอลออสบอร์นก็ได้เขาอาจจะกลายเป็นคนไหนคนหนึ่งที่ทํางานอย่างยิ่งใหญ่ในทางของพระเจ้าก็ได้เพราะคุณดังนั้นวันนี้ให้นะคะให้เราตัดสินใจเลยว่าเราเลือกทางที่สูงกว่าเราจะเข้ากันให้ได้กับทุกคนเราจะอยู่ในสวเราจะสวมสภาพที่เมื่อพระเจ้ามองมาพระองค์จะดีใจอยู่เสมอพระองค์จะภูมิใจในเราเสมอและพระเจ้าจะเห็นเราเป็นอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่น เราจะไม่ใช่คนที่สุภาพแค่กันในโบสถ์และออกไปข้างนอกวีดวาดใส่คนอื่นๆอีกมากมายเราเป็นอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราเป็นอย่างนี้ทั้งข้างนอกบ้านและในบ้านอย่าให้คนในบ้านมาถึงแล้วบอกว่าอุวยออกมาข้างนอกละดีใช่ไหมที่อยู่ในบ้านไม่เห็นทําตัวอย่างนี้เลยอย่าให้เขาทําอย่างนั้นและเมื่อวานนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราได้เห็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เราเคารพมากเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กท่านท่านเขียนเอาไว้ว่าจงดําเนินชีวิต อย่างที่คนที่มางานศพคุณไม่ต้องโกหกพูดความดีความชอบของคุณให้เขาพูดดีกับของเกี่ยวกับความดีของคุณอย่างจริงใจอย่าให้เขาต้องมาโกหกเลยว่าตอนเขามีชีวิตเขาก็ดีเหลือเกินทั้งที่จําได้เลยว,ว่าโดนเหยียบโดนกระทึบมาหลายทีเอ้านะ่ะเขาตายทั้งทีให้เกียรติเขาหน่อยอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะให้เราเลือกทางที่สูงเลือกทางของพระองค์และการเสียสละ เพื่อที่จะเดินในทางของพระองค์ไม่ใช่การเสียสละที่มากเกินไปผลที่คุณได้รับกลับมาจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะนึกออกให้เรากับคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่วันนี้พระองค์สอนเราด้วยพระวจนะและทรงนำทางเราให้เดินอยู่ในเส้นทางของพระองค์เราขอบคุณที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าเราจะอยู่อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่นเราจะมีความปรองดองกับเขาเราจะดำเนินอยู่ด้วยความถ่อมใจและด้วยความรัก เพื่อที่พระองค์จะสามารถสําแดงพระสิริของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นและในชีวิตของเรานี้ไม่ว่าเราจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ตามขอให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เดียวเพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน